โดยรองนายกรัฐมนตรีค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดพิธีการเฉลิมพระเกียรตินะคะประธานกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567แล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆขึ้นมาเพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้ยิ่งใหญ่นะคะดำเนินการตามขนบธรรมเนียม โบร,รพาณราชประเพณีที่เคยปฏิบัติมาค่ะสําหรับการจัดพิธีการในนามรัฐบาลก็จะประกอบด้วยการจัดพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ค่ะการจัดพิธีทางาศาสนามหามงคล5าศาสนาการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์การจัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณการจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลงานสมุสรสันนิบาตการจัดขบวนพยุหญาตราทางชนละมากการพระราชะพิธีเสด็จ พระราชะดำเนินถวายผ้าพ,พระกฐินรวมถึงจัดบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชะกุศลในโครงการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาบที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแอบค่ะโครงการจัดสร้างดวงตราไปรษญยากรที่ระลึกมีกำหนดเปิดให้ประชาชนสามารถสั่งจองและก็สะสมนะคะในช่วงเดือนมีนาคม ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศรวมถึงเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยด้วยค่ะ www.thailandpostmart.com แล้วก็มีโครงการจัดทําธนาบัตรที่ระลึกมีกําหนดที่จะนําธนาบัตรที่ระลึกออกใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็รัฐบาลเชิญชวนทุกหน่วยงานจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐสถานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญ,ญลักษณ์พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลือง ร่วมกับผ้าระบายสีขาวเพื่อแสดงความจงรักภักดีค่ะ